ด่วนที่ประชุมกตร.มีมติแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเมื่อวันที่27กันยายน66ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอกตร.วาระสำคัญการประชุมครั้งนี้คือพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ที่ประชุมอกตร.พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งอผบ.ตร.โดยที่ประชุมอกตร.มีมติแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนผบ.ตร.คนที่14จอมทัพไทยผู้ทรงพระปรีชาชาญเป็นมิ่งขวัญเหล่าทหารถ้าเปี่ยมล้นด้วยพระบารมีขอถวายเทิดพระเกียรติด้วยจงรักและภักดีแด่ราชวงศ์จักรีของพระราชาคือหลักชัยของแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมพระเมตตาเป็นมิ่งขวัญปวงประชาพระสถิตในดวงใจทรงนำความร่มเย็นทรงเป็นจอมปราดที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญของเราพ้องชาวไทยทั้งแผ่นดินคือในหลวงผู้ทรงปิดทองหลังพระคือในหลวงผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมขอพระองค์ทรงตรัสเจริญขอพระองค์ทรงตรัสเจริญถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงตรัสเจริญน้อมใจกายถวายก้มกราบครานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในหลวงรัชกาลที่สิบเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตดอนตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญน้อมใจกายถวายก้มกราบครานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในหลวงรัชกาลที่สิบขอพระองค์ทรงตรัสเจริญขอพระองค์ทรงตรัสเจริญถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงตรัสน้องใจกายถวายก้มกราบครานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในหลวงรัชกาลที่สิบทรงพระเจริญทรงพระเจริญWe'll be right back.
ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระ